ในช่วงรู้สู้โลกวันนี้ค่ะชวนมาปรับไลฟ์สไตล์สร้างสุขนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลประธานกรรมการวิชาการและกิจกรรมมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแอนนะคะคุณหมอคะเราเคยได้ยินวิถีชีวิตใหม่มาแล้วในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ว่าอยากจะมีวิถีชีวิตใหม่หรือการปรับไลฟ์สไตล์ให้สร้างความสุขด้วยมีสุขภาพที่ดีด้วยมีอะไรที่สำคัญบ้างคะค่ะจริงๆเรื่องไลฟ์สไตล์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะคุณตั้งเพราะว่าทุกโรคเรื้อรังทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ทั้งหมดโดยเฉพาะประมาณสัก 60-70% เนี่ยเกี่ยวข้องไลฟ์สไตล์ซึ่งไลฟ์สไตล์หลักๆที่สำคัญสำหรับสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ1อาหารทุกคนก็รู้ซึ่งจะมีรายละเอียดของมันเยอะ2ก็คือเรื่องออกกำลังกาย3ก็คือเรื่องการนอนคือการนอนเนี่ยก็มีความสำคัญมากในการฟื้นฟูทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลักษณะการใช้ยาสารเสพติดต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้ความเครียดก็มีผลกับไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะงั้นถ้าจะปรับไลฟ์สไตล์อ่ะมันจะต้องมีทั้งมิติเรื่องร่างกายจิตใจอาหารออกกำลังกายความเครียดการนอนสภาพแวดล้อมอ่ะค่ะค่ะคุณหมอคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เราทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นปัจจัยที่ดีต่อสุขภาพแต่เราไม่รู้ว่าผลที่ดีต่อสุขภาพนั้นเป็นยังไงมีตัวชี้วัดยังไงบ้างคะทางการแพทย์จริงๆตัวชี้วัดทางการแพทย์นะคะก็ดู1ดูว่าเราเป็นโรคมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆตามธรรมชาตินะคะคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโรคนู่นโรคนี่ตามมานะคะจริงๆมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นโรคนั้นน้อยลงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชี้วัดก็คือเราต้องเช็คโดยละเอียดนะคะอย่างเช่นหมออยากให้ทุกคนฝึกเช็คความดันเช็คความดันทุกวันโดยเฉพาะถ้าอายุสัก 40-45 เนี่ยโรคที่จะตามมาคือเรื่องความดันใช่ไหมคะอาจจะมีเครื่องวัดความดันที่บ้านเราอาจจะต้องลงทุนในเรื่องที่จำเป็นกับชีวิต2ก็คือเช็คเรื่องน้ำหนักนะคะแต่ว่าน้ำหนักในความหมายของหมอเนี่ยมันอาจจะตรวจได้ลึกกว่านี้อย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ซื้อเครื่องวัดสัดส่วนของร่างกายนะคะเขาเรียก body composition analyzer ประเมินสัดส่วนของร่างกายมันก็จะดูได้ทั้งกล้ามเนื้อทั้งไขมันในช่องท้องนะคะแล้วก็ดูเรื่องอายุของเราด้วยว่าอายุของเราจริงๆอายุของเรามันอาจจะต่ำกว่าอายุจริงก็ได้ดูดัชนีมวลกายซึ่งพวกนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเครื่องนี้ก็ไม่ได้แพงมากซื้อได้ไม่ยากนะคะแต่เราต้องรู้จักวิธีประเมินนะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องดูอย่างชนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยอย่างหมอเนี่ยเมื่อก่อนไม่สบายเยอะมากเลยพอหมอปรับไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไม่ต้องใช้ยาสักตัวเลยก็ดูว่าเราใช้ยาน้อยลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูเรื่องการนอนถ้าสุขภาพดีเราจะนอนดีค่ะทั้งร่างกายและจิตใจดูว่าเรานอนพอหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีสูตรในการดูว่าเรานอนดีไม่ดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ที่เหลือก็อาจจะไปเช็คสุขภาพประจำปีอันนี้จะมีประโยชน์มากนะคะเพราะหลายคนไม่ค่อยชอบตรวจสุขภาพเพราะรู้สึกว่าตรวจแล้วเดี๋ยวเจอโน่นเจอนี่แต่จริงๆอ่ะหมอจะดีใจมากถ้าหมอตรวจแล้วหมอเจอแสดงว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาเราคืออะไรเราจะได้รีบจัดการนะคะอันนี้เป็นการเช็คตัวเองแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าร่างกายเราขาดอะไรบ้างแล้วเราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ตัวเองกำลังเจออยู่ยังไงถ้าอย่างการโภชนาการเราสามารถตรวจอะไรได้บ้างค่ะจริงๆโภชนาการอย่างที่หมอบอกก็ใช้วัดสัดส่วนของร่างกายนะคะมันก็จะบอกได้นอกจากนี้เนี่ยเรื่องอาหารเสริมหรือวิตามินจริงการตรวจเลือดจะบอกได้นะคะบางคนก็อยากสุขภาพดีก็ซื้อวิตามินมาเยอะมากนะคะแต่จริงๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราขาดอะไรงั้นหมออยากจะให้เช็คโดยละเอียดว่าเราขาดอะไรนะคะมันก็จะมีตรวจเลือดได้ว่าเราขาดตัวไหนถ้าขาดแล้วก็ทานถ้าไม่ขาดแล้วไม่ต้องทานเพราะว่าวิตามินบางครั้งเนี่ยทานมากๆก็อาจจะมีผลกับตับกับไตได้บ้างนะคะในบางยี่ห้อนะคะหรือว่าขนาดมากเกินไปนอกจากนี้เนี่ยมันก็เปลืองเงินบางคนโอ้โหกินวิตามินกำกำแต่ลองถามตัวเองดูว่ากินแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ากินแล้วไม่ดีขึ้นก็ไม่จำเป็นงั้นอย่างหมอเนี่ยจะทานวิตามินอะไรหมอก็จะต้องดูว่าหมออยากสุขภาพดีตรงไหนแล้วหมอก็ตรวจเลือดดูว่าขาดอะไรหมอก็ทานตามที่ขาดเราก็จะได้แก้ที่ตรงจุดนะคะส่วนใหญ่ใครบอกว่าดีซื้อมาหมดเลยอันนี้ต้องดูด้วยว่าดีกับเราหรือเปล่าแต่จริงปัญหาที่เจอนะคะที่หมอเจอคนไข้ไปทำคือซื้อหลายยี่ห้อหลายตัวแล้วก็บางทีแต่ละยี่ห้อมันซ้ำซ้อนบางคนกินทีหนึ่ง5ชนิดแต่5ชนิดเนี่ยมันมีปริมาณวิตามินซ้ำซ้อนกันก็ทำให้ปริมาณที่ได้อะมันมากเกินไปสิ่งสำคัญอะเราจะกินอะไรอยากให้อ่านทุกครั้งว่าอันนี้มีส่วนผสมเท่าไหร่แล้วเรามาดูว่าเออมันมากเกินไปไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ที่ดีพอในสิ่งที่เรากินอ่ะเราจะเลือกกินได้ถูกต้อง
นะคะแล้วก็จะได้เลือกที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะวิตามิน1เม็ดนะคะอย่างวิตามิน C 1เม็ดอาจจะไม่ใช่แค่ C ตัวเดียวก็อาจจะผสมตัวอื่นเข้าไปด้วยใช่ค่ะแล้วบางทีเราทานหลายอย่างอย่างเช่นช่วงโควิดที่หมอเจอประจําคือควรจะทานวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันเพราะอยากภูมิแข็งแรงก็กินทั้ง C D ซิงค์อะไรที่เขาบอกว่าเสริมภูมิก็กินเข้าไปแต่ว่ากินเข้าไปบางทีมากเกินมันก็มีพิษได้นะคะทุกอย่างอะไรที่มันมากไปไม่ดีชีวิตมันต้องอยู่สมดุลน้อยไปไม่ดีมากไปไม่ดีหมอตรวจแล้วหมอดีต่ำหมอก็เลยทานวิตามินดีแต่ตอนนี้หมอตรวจเลือดซ้ำหลังจากทานแล้วหมอกลับมาปกติหมอก็ไม่ทานนะคะก็เลือกเฉพาะตัวที่เราขาดใช่เสริมเพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นอาหารเสริมใช่ค่ะถ้าอย่างเรื่องของการนอนล่ะคะหมอเราสามารถเช็คได้ไหมคะคือจริงๆการนอนนะคะสำหรับหมอในไลฟ์สไตล์ทั้งหมดหมอว่านอนเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเราเครียดกับร่างกายเยอะทำงานหนักมากตอนที่หมอเป็นโควิดหนักๆที่เข้า ICU ตอนนั้นเป็นเพราะหมอไม่ได้นอนนะคะหมอก็รู้เลยเนี่ยหมอมีจุดอ่อนเรื่องนอนเพราะอย่างอื่นหมอเป๊ะเวอร์หมดเลยนะคะทีนี้นอนเนี่ยมันทำไมสำคัญเพราะว่าจริงๆเนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้พักจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงนอนเท่านั้นเราทำงานทั้งวันใช้ชีวิตทั้งวันทีนี้การนอนที่มีคุณภาพจะมีความสำคัญมากนะคะเราอาจจะตัวชี้วัดก็ได้ค่ะนอนดีไม่ดีนอนจะมี2ประเภทคือนอนไม่หลับกับนอนหลับไม่สนิทกับนอนกรนนะคะถ้านอนกรนเนี่ยก็เช็คง่ายๆคือลักษณะคนที่นอนกรนเนี่ยกลางคืนมันจะหลับไม่ค่อยดีแต่ว่าพอตื่นเช้าจะหลับกลางวันบ่อย2ก็คือถ้ามีคนนอนด้วยอะค่ะถ้านอนกรนที่ผิดปกติมากๆจะรู้เลยก็คือคนที่ข้างๆบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบหรือไม่ก็ถ้าเราคนที่อยู่หน้าห้องนอนเราได้ยินเสียงเราดังไปนอกห้องนอนถือว่าเป็นมากอันนี้ถือว่าเป็นมากถ้าเสียงดังออกไปนอกห้องถือว่าเป็นมากหรือไม่บางคนกรนจะทั้งมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเพราะง่ายจะบอกเอ้ยมีหายใจเป็นเพื่อนๆนะคะหรือไม่กลางวันหลับตลอดเลยทั้งที่กลางคืนนอนไป10ชั่วโมงแสดงว่าอันเนี้ยเริ่มมีปัญหานะคะนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็จะนอนไม่ดีมีปัญหาเรื่องตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่สดชื่นนะคะแต่มันก็มีวิธีทดสอบนะคะก็คือทำสลีปเทสแต่การทดสอบการนอนหลับเนี่ยมันจะช่วยวินิจฉัยภาวะผิดปกติจากการนอนที่เป็นโรคหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับแต่จริงๆเนี่ยหัวใจสำคัญในการนอนไม่ใช่เรื่องนอนกรนอย่างเดียวนะคะมันคือการนอนที่มีคุณภาพซึ่งมันก็จะได้แก่ว่านอนช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนกี่ชั่วโมงมันก็จะมีสูตรช่วงที่ดีช่วงที่ดีนะคะก็คือตั้งแต่3ทุ่มถึงประมาณตี3เป็นต้นไปเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฮอร์โมนที่ช่วยในการซ่อมแซมร่างกายมันจะหลั่งในช่วงนี้นะคะปกติร่างกายเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่ช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูลดการอักเสบนะคะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยก็จะหลั่งประมาณช่วงนี้นะคะอย่างเช่นพอสักช่วงเช้าก็จะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวทำงานโน่นนี่พอสักใกล้ๆ2ทุ่มจะมีฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงเขาเรียกเมลาโทนินเคยได้ยินใช่ไหมคะมันก็จะหลั่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เริ่มง่วงหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้านอนประมาณสัก4ทุ่มก็จะมีฮอร์โมนที่ชื่อเรื่องโกรทฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ฟื้นฟูต่างๆมันจะหลั่งประมาณสัก4ทุ่มถึงตี2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้นอนในช่วงเวลานั้นเนี่ยฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายเนี่ยมันก็จะหลั่งน้อยสังเกตมั้ยคะว่าคนที่จะลดน้ําหนักถ้านอนดึกยังไงก็ลดไม่ได้เพราะว่าโกรทฮอร์โมนที่สร้างกล้ามเนื้อมันจะหลั่งกลางคืนงั้นถ้าคนที่นอนน้อยยังไงก็กล้ามเนื้อไม่ดีแล้วก็ไขมันจะสะสมในช่องท้องเยอะอันนี้การนอนช่วงเวลาที่นอนสำคัญบางคนไม่ต้องนอนเยอะ 4-5 ชั่วโมงก็ได้แต่ช่วงเวลาสำคัญอ่ะเราได้ประโยชน์เยอะแล้วอย่างเด็กก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กนอนดึกก็จะตัวไม่สูงเพราะฮอร์โมนช่วยเรื่องความสูงมันจะหลั่งในช่วงนั้นนะคะสำคัญที่สุดการนอนรองมาคืออาหารออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเราไม่เน้นออกเยอะนะคะจริงๆในศาสตร์ที่ดูแลสุขภาพไลฟ์สไตล์อะอะไรที่มันมากไปก็เป็นโทษหมอเมื่อก่อนคุณตั๊กรู้จักนี่สายโหดออกทุกอย่างมาราธอนปีหน้าใช่ทำหมดเลยค่ะสุดท้ายบาดเจ็บแล้วก็มีอักเสบแล้วพอเราอายุมากขึ้นตอนนี้หมอนี่เน้นเรื่องออกกำลังกายเพื่อว่าอายุ80หมอยังเดินได้หลังตรงงั้นหมอก็ไม่ทำอะไรที่มันข้อบาดเจ็บได้รับการกระแทกหมอก็เน้นออกกำลังกายที่มันง่ายๆทำได้ทุกวันเดินเนี่ยค่ะสำคัญมากเดินวันละ19,000ก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้องเน้นแบบออกหนักๆแต่เราเดินเยอะๆพยายามเดินให้มากที่สุด2ก็คือว่าเราเน้นแบบออกคาร์ดิโอบ้างคือการเดินก็คือเราอาจจะได้เรื่องกล้ามเนื้อเรื่อง2เราอันเน้นหัวใจบ้างอ่ะเช่นปั่นจักรยานเร็วขึ้นให้หัวใจรู้สึกว่าได้ทํางานแล้วก็ถ้าอายุมากขึ้นจะต้องเน้นเรื่องยืดเหยียดไม่งั้นข้อจะติดอ่ะค่ะก็อาจจะฝึกบริหารง่ายๆโยคะจริงๆก็ไม่ต้องไปเรียนกับครูที่ไหนนะคะเปิด YouTube เลย
แล้วก็ยืดหมอก็จะยืดหน้าทีวีนะคะแต่เราเน้นสม่ำเสมอแล้วก็ทำได้ทุกวันไม่ต้องว่าไปฟิตเนสหมอแนะนำว่าอยู่ที่บ้านก็ให้ทำได้นะคะเน้นเป็นท่าง่ายๆแต่ปลอดภัยใช่ปลอดภัยไม่กระแทกไม่กระแทกจนเกินไปไม่หนักเกินนะคะทำต่อเนื่องให้ได้ประโยชน์ใช่ค่ะอันนี้ทางกายภาพไปแล้วมาในเรื่องของสุขภาพจิตใจบ้างความเครียดมีผลต่อคุณภาพชีวิตยังไงบ้างจริงความเครียดนี่มีผลกอบทุกอย่างเลยนะทั้งเรื่องการนอนการกินทุกอย่างเครียดก็กินมากหรือเครียดก็ไม่กินใช่ไหมคะนอนเครียดก็นอนไม่ดีนะคะแต่จริงๆสำหรับหมอคิดว่าความเครียดเป็นอะไรที่เราอ่ะจะต้องเหมือนกับว่าเราจัดการได้ด้วยตัวเองอ่ะแต่เราแค่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะนะคะเวลาเรามีปัญหาส่วนใหญ่เราเครียดเพราะเรามีปัญหาก็เป็นปัญหาของตัวเรากับปัญหาของคนอื่นแล้วก็คิดว่าปัญหานี้เราจัดการได้ไหมถ้าจัดการไม่ได้เราก็ปล่อยวางนี่วิธีคิดของหมอนะคะแต่ถ้าจัดการได้อย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนหมอมีปัญหาสุขภาพเยอะหมอก็หาวิธีจัดการพอจัดการได้เราก็จะเครียดน้อยลงถ้าจัดการไม่ได้เราก็หาตัวช่วยงั้นเราก็คิดเป็นระบบนะคะแบบอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเครียด1เราจะนอนไม่ดี2เราจะกินไม่ดีบางคนเครียดแล้วจะน้ำหนักขึ้นนะคะพวกนี้ก็จะมีปัญหาต่อโรคเรื้อรังทุกๆโรคเลยค่ะอยากรู้ว่าคุณหมอได้แพชชั่นในการเริ่มต้นปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเองยังไงคะค่ะจริงๆแพชชั่นของหมอคือจากตัวหมอเองกับคนไข้แต่แพชชั่นที่สตรองมากคือตัวหมอเองค่ะคือหมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าตัวเราทำได้ดีเราจะไปช่วยคนได้เยอะอย่างหมอที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าหมอทำได้ไงหมอจะได้บอกคนไข้ว่าหมอทำได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเริ่มจากหมอที่ป่วยอะค่ะคือเมื่อก่อนหมอก็ทำงานเยอะอย่างที่คนรู้หมอทำงานเยอะนอนน้อยเครียดแต่มีจุดหนึ่งที่หมอป่วยหนักจนเข้า ICU ตอนนั้นเนี่ยเป็นโควิดฉีดวัคซีน4เข็มแล้วนะคะ4เข็มก็ติดใช่ค่ะแล้วโดยที่ว่าติดแล้วเป็นหนักอะลงปอดอย่างเงี้ยค่ะหมอก็มาวิเคราะห์แล้วตอนอยู่ ICU หมออยู่คนเดียว10วันนะมันได้โอกาสพิจารณาตัวเองว่าเออเนี่ยแสดงว่าร่างกายมันบอกแล้วนะว่าเราอ่ะไม่ไหวแล้วมันเตือนเราแล้วเราต้องฟังมันอันนี้จริงๆอ่ะสิ่งสำคัญต้องฟังตัวเองเยอะๆว่าร่างกายมันจะเตือนทุกอย่างมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตร่างกายมันจะบอกเราอยู่ที่เราอ่ะฟังเสียงตัวเราหรือเปล่าหมอก็เลยมาพิจารณาอาหารหมอก็เป๊ะออกกำลังกายก็เป๊ะมีเรื่องนอนหมอก็เลยพยายามศึกษาข้อมูลเรื่องนอนให้มันมากขึ้นเพื่อจะใช้กับตัวเองเพราะตอนนั้นอ่ะนอนไม่ดีนอนน้อยแล้วเป็นคนนอนยากค่ะเริ่มเข้าสู่วัยทองมันก็มีปัญหาเรื่องนอนนะคะหมอก็เลยปรับแล้วก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็เจอคอร์สเรื่องไลฟ์สไตล์อะค่ะมันมีศาสตร์เรื่องไลฟ์สไตล์ปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นลดการใช้ยาได้หมอก็เลยเออมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจก็ว่าเอามาใช้กับตัวเองได้แล้วก็ใช้กับคนไข้ได้ซึ่งในไลฟ์สไตล์มันก็มีหลายมิติหมอก็ปรับตามที่เรียนมาที่แนะนำมาแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้หมอเรื่องนอนหมอก็ดีมากไม่ต้องกินยานอนหลับเลยเห็นผลชัดเจนจากความอ่อนเยาว์ของคุณหมอนะคะถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีชะลอวัยได้ด้วยแล้วก็ด้วยการปรับไลฟ์สไตล์ให้นำในเรื่องของสุขภาพมาใช้ในชีวิตหลายคนบอกอุ้ยมันยากหรือเปล่าจะต้องดูแลทุกอย่างเลยหมอว่าไม่ได้ยากมันเป็นชีวิตเราอยู่แล้วตื่นเช้าเรามาต้องทำอะไรบ้างคะกินนอนคือทุกอย่างเดินคือมันเป็นชีวิตเราอะค่ะแล้วก็มันก็ปรับง่ายๆไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะเพียงแต่หมอคิดว่าเราอะต้องรู้ว่าปัญหาเราคืออะไรการปรับถ้าเราพูดดูโอ้ตั้ง5เรื่องเราต้องปรับทั้งหมดมันก็ไม่ไหวแต่เราจะรู้ปัญหาอะไรอย่างหมอเนี่ยจะรู้ปัญหาคืออะไรหมอก็แก้แต่ว่าต้องประเมินนะคะว่าเรามีปัญหาตรงไหนปัญหานั้นต้องแก้อะไรเพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะได้ทั้งแนวทางรวมถึงแพชชั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีผ่านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์สร้างสุขนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอแอนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ